สวัสดีครับจากประเด็นร้อนแรงของวงการบันเทิงเพลงระวังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับก้าวเกริกพลกับเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ 70-30 ที่ทางด้านเจนนี่บอกเป็นเพียงแค่ข้อเสนอเท่านั้นหากไม่ได้เข้ามาอยู่ในค่ายตามข้อเสนอก็ไม่ได้ตามที่บอกไปจนกระทั่งก้าวเกริกพลยื่นฟ้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นปมขั้นต้นใน2ฐานความผิดคือ 1. การละเมิดลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์มาตรา45 52 64และการละเมิดลิขสิทธิ์ดนตรีกรรมตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์มาตรา27ซึ่งเป็นการฟ้องร้องทางอาญานั้นมีการกำหนดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่9พฤศจิกายนเวลา 13.30 นาทีซึ่งล่าสุดทนายเดชากิติวิทยานันท์หรือที่รู้จักกันในนามทนายคลายทุกข์ก็ได้ออกมาตอบคำถามว่าน้องก้าวไปฟ้องคดีอาญาเจนนี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากคดีแบบนี้เจนนี่จะติดคุกไหมทนายเดชาตอบว่าคดีนี้เด็กทะเลาะ กันเรื่องนี้เราก็อย่าไปยุโยงส่งเสริมให้ฟ้องร้องกันเพราะว่ามีความสุ่มเสี่ยงมากเนื่องจากทั้งคู่มีการบันทึกข้อตกลงว่าจะมีการแบ่งผลประโยชน์ 70-30 กันหรือไม่ซึ่งทางด้านเจนนี่ปฏิเสธว่ามีการพูดคุยกันแค่ข้อเสนอให้มาอยู่ในค่ายได้หมดท่าสดชื่นน้องก้าวไม่เอาเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าข้อเสนอกับข้อสนองไม่ตรงกันพอไม่ตรงกันจึงไม่เกิดหน้าที่ตามสัญญาที่เสนอทำให้ไม่มีหลักฐานและที่สำคัญน้องก้าวไปฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเสี่ยงมากเกมแบบนี้เสี่ยงมากเป็นการเอาน้องก้าวไปเล่นเกมเสี่ยงเพื่อเอาค่าเสียหายแต่ถ้าจะเอาค่าเสียหายจากเจนนี่น่าจะฟ้องทางแพ่งเนื่องจากคดีอาญาจะติดคุกใครต้องปราศจากข้อสงสัยแต่คดีนี้ยังมีข้อสงสัยว่ามีการตกลง 70-30 จริงหรือไม่ถ้าไม่มีจะกลายเป็นน้องก้าวฟ้องเท็จเสี่ยงติดคุกซึ่งคนติดคุกเป็นน้องก้าวคนเดียวจึงขอแนะนำให้ถอนฟ้องดีกว่า